สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกเป็นคลิปที่2ครับเกี่ยวเรื่องของการให้คำแนะนำนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4ในการฝึกงานในโรงงานการพิมพ์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาคุยต่อนะครับเกี่ยวเรื่องของโรดแมปในการที่จะทำโครงการนะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้เรียกว่าไปศึกษากระบวนการนะครับแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้นแล้วนะครับน้องๆก็มีคำถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นในการทำโครงการนะครับเกี่ยวเรื่องการพัฒนากระบวนการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมอยากจะสรุปนะครับเป็นหัวข้อทั้งหมด10เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรดแมปตรงนี้นะครับก็จะสอดคล้องเกี่ยวเรื่องของการดำเนินโครงการซิกซิกมาก็คือ DMAIC นะครับแต่ผมพยายามที่จะแปลงออกมานะครับให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นภาพได้ง่ายขึ้นออกเป็นทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1 นะครับที่น้องๆควรจะต้องทำนะครับก็คือเรื่องของการทำตัว process flow นะครับ process flow นะครับก็ process flow ก็หน้าตาแบบนี้ครับอะไรคือสิ่งที่จะต้อง input นะครับเข้าไปในกระบวนการนะครับโดยน้องๆอาจจะเรียกว่าใช้ตัว SIPOC นะครับก็ SIPOC ย่อมาจาก supplier input process output แล้วก็ customer นะครับส่วน SIPOCมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับจริงๆใน Google นะครับสามารถที่จะเสิร์ชแล้วก็เอาเทมเพลตเหล่านั้นมาใช้งานได้นะครับอาจจะเริ่มต้นจากการทำไซพอกนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าใครคือซัพพลายเออร์เราบ้างส่งอะไรก็คืออินพุตเข้าไปในกระบวนการนะครับหลังจากที่เข้าไปในกระบวนการแล้วมีขั้นตอนนะครับภาพกว้างนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเช่นพิมพ์ตัดประกอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถัดมาเอาท์พุตของกระบวนการเราคืออะไรหน้าตาของเอาท์พุตที่เราต้องการต้องได้หน้าตาแบบไหนมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ก็คือเรื่องของเอาท์พุตแล้วก็เรื่องของคัสเตอร์นะครับคัสเตอร์นะครับมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างถ้าคัสเตอร์แต่ละกลุ่มมีความต้องการต่างกันเราอาจจะต้องทำเรื่องของเซกเมนต์ลูกค้านะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเพราะว่าลูกค้าแต่ละความต้องการอาจจะต้องการกระบวนการที่ผลิตที่มันแตกต่างกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือพื้นฐานคือการทำเรื่องของ process flow ซะก่อนนะครับให้เข้าใจก่อนว่าผู้เล่นในกระบวนการนี้มีใครบ้างผู้ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างวัสดุวัตถุดิบนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้งานมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าไปดูในกระบวนการนะครับวิธีการในการที่เราจะรวบรวมปัญหามีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือท็อปดาวน์ถามจากเจ้าของเลยครับว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องอะไรเจ้าของมีปัญหาที่อยากจะแก้มีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเองเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมครับเขาน่าจะทราบดีว่ากิจการของเขาปัจจุบันเนี่ยได้เจอกับปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไรบ้างถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นมุมที่1แต่อีกมุมนึงนะครับที่เราก็ควรที่จะทำก็คือเรื่องของการทำ bottom up นะครับลองไปสอบถามคนทำงานจริงนะครับว่าเขาทำงานในกระบวนการนั้นปัจจุบันเขาพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเขามีอุปสรรคในการทำงานอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับจากการสังเกตนะครับจากการสอบถามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับยังไม่มีตัวเลขเข้ามาซัพพอร์ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เพียงประเด็นปัญหาเท่านั้นใช่ไหมครับในขั้นตอนที่2ถัดไปขั้นตอนที่3ครับเราอาจจะต้องทำเรื่องของ impact analysis นะครับก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปทำทุกๆปัญหาสมมติว่าเรามีปัญหาทั้งหมด20ปัญหาถ้าเรานำมาทำทั้งหมดนะครับ1ปีก็ทำไม่เสร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องของ impact analysis ก่อนว่าปัญหาอะไรที่ส่งผลกระทบนะครับต่อกิจการนะครับที่มีความรุนแรงตั้งแต่มากไปหาน้อยนะครับแล้วเราเลือกสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดมาทำก่อนแล้วก็ไล่ลำดับลงไปแล้วถามว่าทำ impact analysis จะทำยังไงนะครับใครจะเป็นคนประเมินนะครับต้องใช้ข้อมูลอะไรในการประเมินบ้างนะครับอันนี้ผมขอแนะนำนะครับให้น้องๆใช้ตัว FMEA นะครับก็คือเป็นเทมเพลตในการที่เราจะคิดวิเคราะห์นะครับซึ่งคอนเซปต์ง่ายๆของ FMEA คือ SOD Severity
occurrency นะครับแล้วก็ detection นะครับ severity ก็คือความรุนแรงมีมากไหมนะครับคำว่าความรุนแรงมากก็คืออาจจะต้องถึงขั้นปฏิการนะครับอาจจะให้ ranking คือ10นะครับถ้าปานกลางก็อาจจะให้คะแนน5ถ้าน้อยๆนะครับคือแทบจะไม่กระทบกับกิจการเลยก็อาจจะให้1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย severity เป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบเยอะไหมนะครับถัดมาคือ occurrency นะครับคือความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับมีความถี่เกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้น10ปี1ครั้งนะครับอันนี้ก็เรียกว่า occurrency ต่ำเราก็ให้คะแนน1แต่ถ้าเกิดขึ้นปีละ1ครั้งนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดใช่ไหมครับเราอาจจะให้คะแนน5แต่ถ้าเกิดขึ้นทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกวันนะครับคือมีความถี่ที่เราจะเห็นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคือเห็นทุกเมื่อเช้าวันเลยนะครับอันนี้เราให้คะแนน10ไปเลยเพราะว่ามีความถี่ในการเกิดขึ้นสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถัดมายังมีอีกอันนึงคือ detection นะครับถ้าเกิดเราสามารถ detect ปัญหาเหล่านี้แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จากเครื่องมือที่เรามีปัจจุบันผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องของเครื่องจักรเสียหายนะครับสมมติว่าเป็นเรื่องเครื่องจักรเสียหายเราสามารถที่จะ detect เรื่องเครื่องจักรเสียหายก่อนที่เครื่องจักรมันจะเรียกว่าใช้การไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเราจำเป็นที่ต้องให้เครื่องนะครับมันเสียมันหยุดเราถึงจะทราบว่าเครื่องมันเสียถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราไม่สามารถดีเทคปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรใช่ไหมครับคือต้องปล่อยให้เครื่องมันเสียก่อนเราถึงจะทราบอันนี้คือเราอาจจะต้องให้คะแนนเรื่องดีเทคชั่นพูดง่ายๆคือให้เต็ม10ก็คือเครื่องมือเราไม่สามารถที่ตรวจสอบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องให้เต็ม10เพราะว่าเวลาเราเอาไปคูณSOD เอามาคูณกันมันจะได้คะแนนออกมาใช่ไหมครับถ้าดีเทคได้ยากนะครับเราต้องให้คะแนนสูงแต่ถ้าดีเทคได้ง่ายเราสามารถที่จะตรวจจับได้ง่ายนะครับเช่นถ้าสมมติว่าเครื่องจักรนี้นะครับมันมีระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วมีไฟกระพริบแจ้งเตือนก่อนที่เครื่องมันจะเสียถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราดีเทคได้ดีใช่ไหมครับคะแนนตรงที่เป็นเรื่องของปัญหาเรื่องดีเทคชั่นเราก็ให้คะแนนตรงนี้คือ1เพราะว่าเราสามารถที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้จากระบบการ detection ของเรานะครับเพราะฉะนั้น FMEA มีคอนเซ็ปต์ง่ายแบบนี้แล้วก็เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการทำ impact analysis อย่างมากนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราคัดเลือกนะครับสมมติว่าเรามีหัวข้อปัญหา20หัวข้อเราคัดมาได้5หัวข้อใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำต่อไปก็คือว่าแต่ละโครงการนะครับอะไรคือตัว KPI นะครับเช่นอย่างที่เราได้คุยไปครั้งที่แล้วเรื่องของความล่าช้าก็จะต้องเป็นเรื่องของตัว Turnaround Time นะครับมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการส่งมอบงานไหมนะครับถ้ามีเราก็ต้องกำหนด KPI เป็นเกี่ยวเรื่องของเวลาใช่ไหมครับแต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเรียกว่ามี defect เยอะต้องมีกระบวนการในการรีเวิร์กในการแก้ไขนะครับชิ้นงานที่ส่งไปให้ลูกค้าแล้วต้องมีการตีกลับนำมาแก้ไขบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ quality นะครับเป็นเรื่อง quality น้องๆ อาจจะต้องกำหนด KPI เป็นเรื่องของ defect rate นะครับว่ามี defect rate ของเสียที่เกิดจากกระบวนการมีมากน้อยขนาดไหนระบบการตรวจสอบคุณภาพของเราปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของ defect rate ไหมนะครับงั้นข้อเอของเราก็คือเรื่องของ defect rate ถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับถัดมาอาจจะมีปัญหาเรื่องต้นทุนก็ได้นะครับเขาอาจจะมีเวลาในการส่งมอบที่เร็วนะครับเขาอาจจะมี defect ที่น้อยแต่ว่าต้นทุนปัจจุบันสูงมากเลยนะครับพูดง่ายๆคือมี margin ต่ำนะครับอยากจะเรียกว่าลดต้นทุนลดเขาเรียกว่ามีบริเวณไหนที่เราสามารถที่จะทำเรื่อง cost analysis ได้ไหมอะไรคือตัว main cost ของเรานะครับอะไรคือต้นทุนหลักของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆอาจจะต้องกำหนดเรื่องของคอสเนี่ยเป็นพระเอกในโครงการลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่เราจะกำหนด KPI นะครับถัดมาหลังจากที่เรากำหนด KPI แล้วนะครับเราต้องมีการเปรียบเทียบครับว่า actual performance ก็คือความสามารถปัจจุบันของเรานะครับมันเทียบกับ target ก็คือเป้าหมายนะครับมันห่างไกลกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเราต้องรู้ตัวเราซะก่อนเรียกว่า process
capability สมมตินะครับสมมติว่า KPI ของเราคือตัว turnaround time นะครับลูกค้าอยากให้ส่งมอบภายใน3วันแต่ปัจจุบันเราส่งมอบภายใน10วันนะครับน้องๆจะต้องทำการคำนวณ process cap ว่าเอาข้อมูลในอดีตนะครับย้อนหลังดูนะครับสมมติว่าดึงข้อมูลมา3เดือนย้อนหลังลองเทียบซิว่าเวลาที่เราส่งมอบที่มันเป็นค่า actual เทียบกับ target ก็คือ3วันโดยใช้สถิติเข้ามาเปรียบเทียบนะครับลองคำนวณดูว่า process capacity capability เรานะครับปัจจุบันมีความสามารถในระดับไหนนะครับเราก็จะทราบตัวเราเองว่าปัจจุบันเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงในแต่ละช่วงเวลาใช่ไหมครับตรงนี้นะครับสำคัญเพราะว่าหลังจากเราทำการปรับปรุงแล้วเราต้องมารีวิวตัว process cap ใหม่ถ้าเราทำการแก้ไขตัวความสามารถกระบวนการเราต้องสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นเป็นค่าเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปเรียกว่าสรุปว่าการปรับปรุงของเราได้ผลหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ5นะครับตรงนี้นะครับจำเป็นที่ต้องใช้ตัวเลขเข้ามาแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการใช้ตัวเลขเขาเรียกว่าไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าข้อ5จะใช้ตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะขึ้นมานะครับถัดมาเรื่องของการหาสาเหตุของปัญหาสมมุตินะครับเราทราบแล้วว่าเรามีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับเราจะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างไรบ้างถ้าเป็นเรื่องเวลาเราอาจจะต้องไปเก็บเวลาว่าเวลาแต่ละช่วงนะครับใช้ไปกับอะไรมีการรอคอยตรงไหนมีคอขวดตรงไหนเราจะลดคอขวดตรงไหนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงของเรื่องเวลาแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ถ้าปัญหามันเป็นเกี่ยวเรื่องของคุณภาพนะครับมีของเสียเยอะนะครับเราอาจจะต้องไปทำเรื่องของตัว fishbone diagram นะครับว่าเอาหัวปลานะครับเป็นปัญหาว่าของเสียเยอะนะครับแล้วเราลองไล่ 4M ดูนะครับว่า man machine method แล้วก็ materialสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับโดยที่เราถามทำไมเนี่ยไปเรื่อยๆสัก5ครั้งนะครับประมาณ5ครั้งเนี่ยน่าจะได้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วนะครับที่มันทำให้เกิดดีเฟกต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของในกรณีที่ปัญหาเป็นเชิงของเกี่ยวเรื่องคุณภาพนะครับแต่ถ้าปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอสเพื่อนๆก็อาจต้องทำเรื่องของคอสแอนาลิซิสนะครับไปดูต้นทุนของโรงงานแห่งนี้นะครับว่ามีต้นทุนชนิดไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ทำพายชาร์ตขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่าพายชาร์ตที่มันเกิดขึ้นอันไหนคือพื้นที่เขาเรียกว่าต้นทุนที่เยอะที่สุดนะครับเราสามารถที่จะไปปรับลดนะครับต้นทุนตรงนั้นได้ไหมของบางอย่างอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรับแก้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมยกอย่างเช่นเรื่องของต้นทุนเรื่องของmaterial นะครับตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะเจรจากับคู่ค้าได้นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะควบคุมได้แต่ในกรณีที่เราไม่มี power เลยเราเจรจาต่อรองเขาไม่ได้เราเป็นเจ้าเล็กเราไปต่อรองเรื่องราคาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดของกิจการนั้นๆนะครับถัดมาหลังจากที่เราได้นะครับสาเหตุที่เราเขาเรียกว่าสงสัยแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วข้อ6นะครับเราหาเพียงแค่ตัวที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะใช่สาเหตุใช่ไหมครับเรายังไม่มีตัวเลขอ้างอิงนะครับข้อ6เนี่ยยังเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอยู่เราสงสัยว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้เราสงสัยว่าสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าข้อ7นะครับเราจะทำการพิสูจน์นะครับว่าเปรียบเทียบนะครับว่าถ้ามีกับไม่มีนะครับตัวปัจจัยนี้นะครับพยายามเปรียบเทียบนะครับว่ามีค่าที่มัน significant difference ไหมผมยกอย่างนะครับเพื่อให้เขาจะเข้าใจง่ายๆเช่นถ้าเราบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าความต้องการของลูกค้านะครับมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ซัพพลายเออร์เรามีความหลากหลายแล้วเราสันนิษฐานว่าวัตถุดิบที่มาจากซัพพลายเออร์ A นะครับมีคุณภาพที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราอาจจะต้องเทียบนะครับว่าการผลิตสินค้าที่มาจากซัพพลายเออร์ A เทียบกับซัพพลายเออร์อื่นๆนะครับสมมติว่าเรามีซัพพลายเออร์ B C แล้วก็ D ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องทำการเปรียบเทียบนะครับว่าสินค้าที่เราใช้วัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ A B C แล้วก็ D มันมีความสามารถที่แตกต่างกันจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น
ตรงนี้นะครับการตั้งสมมติฐานก็นำมาซึ่งการที่จะต้องมีการพิสูจน์สมมติฐานนะครับต้องใช้ตัวเลขนะครับข้อ5กับข้อ7นะครับเห็นภาพนะครับผมพยายามขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับตรงนี้เราต้องใช้ตัวเลขในการพิสูจน์นะครับไม่ใช่ว่าเราคิดเองแล้วก็เองนะครับแบบนั้นนี่เพื่อนๆจะไม่ได้เขาเรียกว่าสาเหตุที่แท้จริงนะครับบางคนอาจจะใช้ประสบการณ์บางคนอาจจะใช้ความรู้สึกนะครับสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดก็ได้นะครับถัดมาหลังจากที่เราได้สาเหตุที่เราพิสูจน์แล้วนะครับเราก็จะนำมาสู่เรื่องของการแก้ไขนะครับถ้าเราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงแล้วมันก็คงไม่ยากที่เราจะไปนำเสนอเรื่องของหนทางในการแก้ไขแต่ถ้าเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเราก็จะทำงานสเปซสปะครับเราแก้มีโซลูชันเยอะมากลงทุนไปเยอะมากแต่ปัญหาไม่ได้ลดลงนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเรามักจะข้ามขั้นตอนเรื่องของการวิเคราะห์ไปนะครับเลยทำให้เราเน้นแต่การแก้ไขเน้นแต่การทำโซลูชันแต่ไม่เคยวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังแก้สาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับตรงนี้อยากฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานวิจัยหรือว่าการทำงานจริงก็แล้วแต่การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่งั้นหลังจากนั้นโซลูชันที่ท่านลงไปท่านอาจจะเกิดความสูญเปล่าบริเวณนี้ก็ได้นะครับถัดมาหลังจากที่เราทำเรื่องโซลูชันแล้วเราต้องมีการประเมินก็คือ evaluation ว่าก่อนกับหลังเปลี่ยนแปลง performance ของกระบวนการดีขึ้นไหมเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะส่งมอบภายใน3วันในอดีตเคยเป็น10วันหลังจากที่เปลี่ยนแปลงลงมาเป็น5วันเราต้องทำการเปรียบเทียบตรงนี้นะครับว่าเพื่อยืนยันนะครับว่าโซลูชันที่เราได้ทำเนี่ยมันมาถูกทางมันแก้ไขปัญหาได้อาจจะได้ไม่หมดแต่ว่าได้ในระดับไหนได้เรียกว่าผลค่อนข้างดีหรือแทบจะไม่ได้ผลนะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเงินที่เราลงไปในแต่ละบาทเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้บริหารก็จะสงสัยนะครับว่าแล้วมันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะปิดโครงการเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเบอร์9นะครับน้องๆก็ไม่สามารถที่จะจบโครงการได้อันนี้น้องๆก็ต้องใช้สถิติเปรียบเทียบอีกครั้งนึงนะครับในข้อ9ถัดมาในกรณีที่เราแก้ไขได้ถูกจุดความสามารถของกระบวนการหลังเราลงโซลูชันไปความสามารถกระบวนการดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นอย่าลืมครับว่าอาจจะดีขึ้นระยะสั้นก็ได้อาจจะดีขึ้นเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะครับน้องๆ อาจจะต้องทำการมอนิเตอร์ลิงนะครับใช้เวลาในการมอนิเตอร์ลิงให้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าท่านมั่นใจได้ยังไงว่าตัว snapshot data คือข้อมูลที่ไปสุ่มมาระยะเพียงสั้นๆเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบว่ามันดีขึ้นนะครับในการทดลองสั้นๆเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตัวกระบวนการเรานะครับมันโรบัสหรือว่ามันมีความแข็งแรงมั่นคงคือต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเช่นมีการเปลี่ยนซัพพลายเออร์มีการเรียกว่าผลกระทบจากกระบวนการในรายละเอียดบางอย่างแล้วกระบวนการเรายังดีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการมอนิเตอร์ลิงก็ควรจะนานนิดนึงนะครับผมก็แนะนำว่าควรจะ1เดือนขึ้นไปเพราะว่าใน1เดือนเราน่าจะเห็นความวาไรตี้คือความหลากหลายของปัจจัยในการผลิตได้ครบถ้วนแล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็น่าจะใช้เวลา 1-3 เดือนนะครับถ้าสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้นะครับมันจำกัดด้วยเวลานะครับเพราะว่าโครงการฝึกงานเนี่ยมีแค่4เดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นน้องๆก็อาจจะใช้เวลามอนิเตอร์1เดือนนะครับแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่เราได้ปรับแก้มันดีแล้วมันมีความยั่งยืนจริงไม่ใช่ว่าดีสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเราก็มาสรุปการทดลองเลยอย่างนั้นเรียกว่า อาจจะจบเรื่องของการทดลองแต่โรงงานนะครับเขาไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงนะครับเราได้เพียงผลงานเราได้เพียงเปเปอร์ที่เรานำไปส่งมหาวิทยาลัยแต่ว่ากิจการเนี่ยสุดท้ายถ้าเขาไม่ได้ผลจริงเขาก็จะหมดความศรัทธาความเชื่อถือต่อมหาวิทยาลัยของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากน้องๆฝึกงานทั้ง3ท่านนะครับให้ตระหนักเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็พยายามประยุกต์ความสามารถเชิงสถิตินะครับเพราะว่าน้องๆมาจากสาขาสถิติประยุกต์นะครับคณะวิทยาศาสตร์น้องๆสามารถที่จะใช้ความสามารถหลักของน้องๆในพื้นที่บริเวณนี้
ได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตในกรณีที่น้องๆไปทำงานในอนาคตนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวอย่างนี้นะครับในการเรียกว่าอ้างอิงได้นะครับหวังว่าน้องๆจะได้ความรู้แล้วก็เข้าใจนะครับโรดแมปในการที่พี่ได้ส่งไปเป็น Excel นะครับแล้วก็มีความกระจ่างชัดมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีคำถามสิ่งที่ต้องการที่จะขอคำแนะนำเพิ่มเติมยินดีนะครับแล้วพี่ก็จะทำคลิปวิดีโอนะครับแนะนำน้องๆแบบนี้ไปนะครับส่วนวันนี้ผมขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ